กลับมาติดตามสรุปข่าวรอบสัปดาห์ในช่วงที่2กันต่อนะคะคุณผู้ชมคะวันแม่แห่งชาติที่กำลังจะมาถึงในช่วงสัปดาห์หน้านี้นะคะนอกจากจะเป็นโอกาสที่ประสบกรณิกรไทยจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วเชื่อว่าหลายคนใช้โอกาสนี้นะคะในการที่จะแสดงความรักความห่วงใยที่มีต่อแม่ซึ่งเป็นบุพการีผู้ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็เป็นประจำทุกๆปีค่ะที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงพระราชทานนะคะคำขวัญวันแม่ประจำปีต่างซึ่งปีนี้นะคะปี2558ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติเพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติปี2558ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ความว่าดินและน้ำลมและฟ้าป่าและเขารวมกันเข้าคือทรัพย์สินแผ่นดินแม่ฝากลูกไทยรวมใจพักรักดูแลเพื่อมอบแก่ล้านเหลนไทยไปชั่วการก็เป็นคำขวัญของวันแม่ประจำปีนี้นะคะซึ่งนอกจากคำขวัญจะเป็นเครื่องเตือนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่หล่อหลอมดวงใจของประสบกรณิกรไทยทั้งประเทศแล้วนะคะอีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะในการแก้ไขเรื่องของปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชนค่ะได้มีการมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินปี2557ถึง2558นะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการที่จะเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ของชุมชนต่างๆ37แห่งของกรุงเทพมหานครค่ะโดยเรื่องนี้นะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านผุสดีตามไทยท่านก็เข้าร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินปี2557ถึง2558ที่ห้อง Royal Jubilee Ballroom โรงอาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีนะคะซึ่งก็มีทางด้านของพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีค่ะก็มีผู้เข้าร่วมงานจากหลายภาคส่วนเลยนะคะทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน77จังหวัดแล้วก็มีผู้แทนจากหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้งสิ้นจำนวนกว่า 3,000 คนทั่วประเทศค่ะภายในงานนี้นะคะก็มีการจัดนิทรรศการต่างๆทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนิทรรศการเรื่องของประวัติความเป็นมาและผลการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินและนิทรรศการกองทุนแม่ของแผ่นดินต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนิทรรศการต่างๆแล้วนะคะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่มีการออกร้านนะคะแสดงผลงานแล้วก็มีการบรรเลงขับร้องเพลงกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยวงดุริยางค์ทหารบกด้วยทั้งหมดก็เพื่อให้ประชาชนชาวไทยนั้นได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านค่ะและเมื่อเข้าสู่ในช่วงพิธีการของการมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินนะคะนางผุสดีตามไทยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ขึ้นไปรับเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินต่อพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นท่านแรกในฐานะตัวแทนของกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งเงินพระราชทานที่ได้รับมานี้นะคะก็จะนำไปใช้ในการร่วมมือป้องกันแก้ไขแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของปัญหายาเสพติดของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมด37แห่งค่ะต้องบอกว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินนะคะจัดขึ้นก็มีเป้าหมายในการที่จะขจัดปัญหาเรื่องของยาเสพติดในหมู่บ้านแล้วก็ในพื้นที่ชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยพลังความสามัคคีของชาวบ้านนี่แหละค่ะโดยเป็นการพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์นะคะของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมทบกับเงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อจะพระราชทานเป็นเงินขวัญถุงให้กับหมู่บ้านหรือว่าชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการที่จะป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนนี้ก็ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2547แล้วนะคะจบจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลานานหลายปีเลยทีเดียวก็มีทั้งหมู่บ้านมีชุมชนที่เข้าร่วมเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวนกว่า 19,205 แห่งค่ะโดยในปีนี้นะคะมีหมู่บ้านชุมชนที่ได้รับเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวนถึง 2,520 แห่งทั่วประเทศด้วยกันค่ะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของยาเสพติดแล้วก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะขณะเดียวกันนะคะยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะเป็นประจำทุกปีนะคะทางกรุงเทพมหานครนำโดยท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะคะก็มีการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติวันแม่แห่งชาตินะคะปีนี้นะคะท่านผู้ว่าเองมีการมอบโล่แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อจะร่วมกันเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรวมถึงให้แม่ตัวอย่างนั้นได้เป็นบุคคลต้นแบบที่ดีของลูกๆด้วยนะคะ
เรื่องนี้นะคะการมอบรางวัลเรื่องของแม่ตัวอย่างหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะท่านเป็นประธานในกิจกรรมเชิดชูเกียรติวันแม่ประจำปี2558และมอบโล่เกียรติคุณให้แก่แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานครนะคะก็จัดกันที่ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูมโรงแรมเอเชียโดยมีทางด้านของคุณสัญญาชินิมิตรปลัดกรุงเทพมหานครคุณผุสดีธรรมไทยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมไปจนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมค่ะซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้สูงอายุโดยสำนักพัฒนาสังคมซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะร่วมกันเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วก็ปลูกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีโดยยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานครนะคะให้เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมนั่นเองค่ะลองไปฟังเสียงของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรกันค่ะปีนี้ก็เป็นปีที่11กทม.ถือว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สำคัญมากนอกจากจะเป็นกิจกรรมที่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วนะครับยังเป็นกิจกรรมที่ได้สะท้อนถึงความสำคัญของผู้ที่เป็นแม่บทบาทของแม่เป็นบทบาทที่สำคัญมากและนับวันจะมีความสำคัญยิ่งขึ้นเพราะว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับเรากำลังก้าวเข้าไปสู่ความเป็นสังคมผู้สูงอายุหมายความว่าผู้เด็กเกิดเนี่ยจะมีน้อยลงตามสัดส่วนดังนั้นเนี่ยคุณภาพของคนรุ่นใหม่ของเด็กที่เกิดใหม่ของเยาวชนที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยจะมีความสำคัญอย่างมากสังคมไทยจะต้องพึ่งเด็กเกิดใหม่หรือเยาวชนมากขึ้นในวันหน้าดังนั้นคุณภาพของเด็กและเยาวชนของเราจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากและต่อจากนี้ไปบทบาทของแม่ผมถือว่าต้องมีความสำคัญมากขึ้นงานในวันนี้โลกเกียรติคุณนี้เป็นการสะท้อนถึงความสำคัญของแม่และให้เป็นกำลังใจแก่คุณแม่ทุกคนในสังคมไทยเพื่อที่จะดูแลลูกหลานให้เติบใหญ่มาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมครับสำหรับการคัดเลือกแม่ตัวอย่างของกรุงเทพมหานครในครั้งนี้นะคะประจำปี2558กรุงเทพมหานครคัดเลือกมาจาก50เขตค่ะทั่วกรุงเทพมหานครเลยนะคะโดยคัดเลือกสำนักงานเขตละ1ท่านรวมจำนวนทั้งหมด50ท่านจากแม่ที่มีอายุ55ปีขึ้นไปค่ะต้องมีความโดดเด่นในเรื่องของความเสียสละทำงานเพื่อสังคมนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะภายในงานก็ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ชื่นชมในพระบารมีกันด้วยและทางสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครก็ยังมีการจัดบริการคำแนะนำด้านสุขภาพรวมถึงตรวจวัดความดันให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะคะก็แสดงความยินดีกับแม่ตัวอย่างของกรุงเทพมหานครทั้ง50ท่านด้วยนะคะแล้ววันแม่แห่งชาติแบบนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของสัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติแน่นอนว่าก็ต้องนึกถึงดอกมะลิค่ะที่สื่อถึงความรักอันแสนบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกนั่นเองนะคะทีมข่าวเมโทรทีวีค่ะลงพื้นที่ไปที่ปากคลองตลาดนะคะไปสำรวจราคาของดอกมะลิค่ะซึ่งก็ไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้านะคะก่อนที่จะถึงวันแม่แห่งชาติในสัปดาห์หน้าเขาบอกว่าแม่ค้าบอกว่าดอกมะลิตอนนี้อยู่ที่ลิตรละ300บาทค่ะแต่คาดว่าในช่วงวันแม่แห่งชาติที่กำลังจะมาถึงนี้ราคาน่าจะขยับไปที่ลิตรละ400บาทด้วยกันนะคะแต่ว่าถ้าประเมินโดยภาพรวมแล้วพ่อค้าแม่ค้าแบบว่าปีนี้นั้นราคาถือว่าเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาค่ะไปดูราคาของดอกมะลินะคะซึ่งถือว่าเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ์มีกลิ่นหอมเปรียบเสมือนกับความรักอันแสนบริสุทธิ์ที่แม่มีต่อลูกนะคะแล้วก็มีการนำมาเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติเราลงไปสำรวจราคาดอกมะลิจากบรรดาพ่อค้าแม่ขายค่ะที่บริเวณของปากคลองตลาดนะคะตอนนี้ราคาของดอกมะลิยังทรงตัวอยู่ที่700กรัมหรือว่า1ลิตรราคาเริ่มต้นเนี่ยที่300บาทค่ะก็เช่นเดียวกับดอกกุหลาบแล้วก็ดอกดาวเรืองนะคะที่น้องนำมาประดับร่วมกับดอกมะลิ
้อยกันเป็นพวงมาลัยเนี่ยแหละค่ะราคาอยู่ที่ร้อยดอกประมาณ 30-35 บาทก็แล้วแต่คุณภาพของดอกกันไปนะคะโดยในช่วงก่อนถึงวันแม่ค่ะผู้ค้าก็บอกว่าคาดว่าราคาดอกมะลิจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณลิตรละ400-600บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาเริ่มต้นที่น้อยกว่าปีที่ผ่านมานะคะที่เริ่มต้นประมาณ500บาทค่ะส่วนดอกกุหลาบแล้วก็ดอกดาวเรืองจะเพิ่มที่ราคาดอกละ1บาทเท่านั้นอันนี้ก็เนื่องมาจากเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็มีฝนตกบ่อยอย่างต่อเนื่องนั่นเองก็เลยทำให้ราคาดอกมะลินั้นยังไม่คงที่ค่ะคาดว่าก่อนถึงวันแม่1-2วันก็คือช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะรู้ราคาที่แน่นอนนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของพ่อค้าแม่ค้าที่บริเวณของปากคลองตลาดกันสักนิดค่ะช่วงนี้ก็ประมาณลิตรหนึ่งก็ประมาณ 3-400 อะค่ะก่อนวันแม่เนี่ยนะคะแต่ว่าพอถึงวันแม่เนี่ยราคาก็ยังไม่แน่นอนค่ะแต่ราคา 4-500 เนี่ยเป็นอยู่แล้วทุกปีในช่วงปีที่ผ่านมาราคายังไม่แน่นอนค่ะเพราะว่าพอถึงใกล้วันจริงๆเนี่ยอาจจะสูงขึ้นกว่านี้อีกหรืออาจจะแบบพื้นก็คืออยู่อย่างนี้ประมาณนี้เกือบทุกปีอยู่แล้วค่ะไม่อยู่ประมาณ 4-500 ค่ะเฉพาะเทศกาลนะแต่ว่าถ้าหากว่าไม่ใช่ช่วงเทศกาลนี่ก็จะเป็นอยู่ประมาณที่100กว่า200พื้นหลักๆเฉพาะช่วงนี้สาเหตุจากว่าคนที่บริคนที่ใช้เนี่ยใช้กันเยอะค่ะเพราะมันเป็นเทศกาลใครๆใช้กันเยอะค่ะของก็แบบมีน้อยลงแต่คนใช้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็ราคาก็จะขึ้นได้ง่ายเพราะว่าอากาศเนี่ยถ้าสมมติว่าฝนตกมากดอกมะลิเนี่ยเวลาที่เขาฉีดยาแล้วเนี่ยมันจะฉีดไม่ได้ค่ะก็จะมีผลเสียต่อลูกสวนที่เขาเก็บได้น้อยพอของน้อยเนี่ยคนใช้เยอะราคาก็จะสูงขึ้นค่ะราคาก็จะสูงขึ้นกว่าปกติค่ะดังนั้นอย่างที่แม่ค้าท่านเมื่อสักครู่นี้บอกไปนะคะว่าราคาดอกมะลิในปีนี้อาจจะราคาสูงน้อยกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาต้องรีบไปหาซื้อพวงมาลัยดอกมะลิค่ะแล้วก็ไปกราบตักที่คุณแม่นะคะแล้วก็บอกรักแม่แสดงความรักในวันแม่แห่งชาติที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะให้คุณผู้ชมได้พักจากกลิ่นอายบรรยากาศของวันแม่แห่งชาติที่กำลังจะมาถึงนี้แล้วกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของสรุปข่าวรอบสัปดาห์กันค่ะ